มาถามเพื่อนซีกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับหลังจากที่มีข่าวเลิกลากันไปโหก็ยังพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเป็นคุณอ่างคุณจอยเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะมาถามเพื่อนสนิทอย่างคุณปิ่นเกียรติมณีนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่อยากจะตอบคำถามเรื่องครอบครัวคนอื่นนะครับแต่ว่าในฐานะเพื่อนสนิทปิ่นเกียรติมณีก็แอบแง้มว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจของจอยอัจฉริยาก็ดีขึ้นมากแล้วที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนเนี่ยก็เข้มแข็งดีและก็ไม่ค่อยนำเรื่องนี้มาปรึกษาสักเท่าไหร่แต่ตนก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะช่วยให้กำลังใจไม่ใช่แค่เพียงจอยแต่ว่าก็รวมถึงหลานสาวน้องแอลลี่ด้วยครับส่วนมากจอยจะเป็นคนไม่พูดอะค่ะก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปรึกษาแล้วก็นอกจากว่า อะไรมากมายจริงๆถึงพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะแต่ว่าก็ถ้าพูดเป็นกลางๆก็จริงๆมันเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งไม่มีใครรู้มากกว่าคนสองคนเพราะเราก็มีครอบครัวแล้วก็รู้บางทีเราก็มีปัญหากันบ้างแต่เราก็หาทางออกที่มันสวยงามได้ถ้าทางออกของน้องกับพี่ชายเขาคิดว่าออกมาอย่างนี้ดีเราก็สนับสนุนมีให้กำลังใจอะไรพี่จอยก็ให้กำลังใจทั้งพี่อ่ำพี่จอยแล้วก็แอลลี่ให้กำลังใจทุกคนนะคะคือเราก็เจก็เป็นเพื่อนสนิทพี่อ่ำแล้วก็จอยก็เป็นภรรยาพี่อ่ำแอลลี่ก็เหมือนเป็นลูกสาวใช่ก็อยู่ที่บ้านกันมาตั้งเป็น10ปีแล้วก็เลยรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจแต่ว่าก็นับถือในน้ำใจของแต่ละคนที่เขาก็ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันล่าสุดที่เจอน้องแอลลี่เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเหรอคะก็เจอเขาก็เป็นสาวแล้วเขาก็น่ารักเหมือนเดิมก็ยังเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถามว่าหนูโอเคไหมลูกเขาก็บอกหนูโอเคค่ะอปินหนูโอเคอปินก็โอเคแล้วดูแลสาวๆบ้างไหมคะดูแลตลอดค่ะเห็นเขาก็ยังแชทกันเขาก็บอกว่าเนี่ยอลิก็ทักมาก็ยังโอเคนะอย่างเงี้ยเพราะหนุ่มๆก็เป็นห่วงสวยไหมปิ่นเกียรติมณีปิ่นคิดนัปเปอร์สมัยก่อนดังมาจากวงคิดนัปเปอร์พี่เมย์คิดนัปเปอร์เนี่ยนะฮะถ้าไปติดตาม Instagram ของเธอนะคุณจะรู้เลยว่าปิ่นนี้เขาฟิตเนสโอ้โหแบบมีซิกแพคลูก3ยังสวยอยู่พี่ปอก็มีอยู่เงี้ยนี่ปิ่นนี่เพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียน20ปีที่แล้วเมื่อก่อนนี้เขาอยู่ที่สังสารน่ารักมากก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเฟรนลี่มากนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาต่อกันเนื่องจากว่าเราก็เป็นคนที่ไม่เคยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะฮะครับ